ือความตั้งใจของเฟิร์นในการแบบเป็นดาราคือโอเคหนึ่งเฟิร์นชอบด้านนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่ละแต่จริงๆแล้วอ่ะจุดประสงค์ของเฟิร์นอ่ะเฟิร์นไม่ได้ต้องการที่จะแบบเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะว่าฉันอยากจะดังอยากจะแบบไงอ่ะอยากจะดังแบบซูเปอร์สตาร์อย่างนั้นอ่ะแต่เราแค่คิดว่าเออถ้ามีคนรู้จักเราเยอะเสียงเราอาจจะดังมากพอที่จะเปลี่ยนอะไรในสังคมนี้ได้บ้างกลับมาแล้วก็เศร้าเหมือนกันอาชีพครูอย่างเงี้ยค่าตอบแทนถึงได้น้อยทำไมการทำการเกษตรถึงต้องได้เงินน้อยในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เป็นผลผลิตให้พวกเรากินมันน่าเศร้านะที่จบแค่ป.6แล้วต้องแต่งงานเราคนเดียวเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่แล้วนึกถึงตัวเองน้อยลงอะค่ะการมาค่ายอาสามันแบบมันโอเคมากมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่แบบว่าทุกคนคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะเข้ากับคนอื่นได้ไหมเราจะเอาอะไรไปสอนน้องๆอ่ะคนอยากบอกว่าทุกคนในที่เนี้ยค่ะมาคนเดียวหมดเลยเราเคยไม่มั่นใจว่าเราจะสอนอะไรน้องได้หรือเปล่าอ่ะสุดท้ายเราแบบเชื่อเหอะว่าน้องเขาตั้งใจกับสิ่งที่เราแบบจะให้มากๆไม่ว่าจะเป็นแบบความรู้หรือว่าความรักอะไรเงี้ยน้องเขาแบบพร้อมที่จะรับมากๆแล้วในขณะเดียวกันคือแบบเราไม่ได้มาเป็นผู้ให้อย่างเดียวแต่เรามาเพื่อเป็นผู้รับจากน้องเขาด้วยอ่ะเราได้พลังกลับไปอ่ะเราอยากที่จะทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นน่ะเห็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากมากๆค่ะที่เนี่ยเฟิร์นใช้เวลาจากแบบเชียงใหม่เลยเนี่ยน่าจะประมาณ 7-8 ชั่วโมงถนนไม่ดีเลยแบบไม่รู้ว่าจะเรียกว่าถนนได้หรือเปล่าคือมันแบบดินแดงๆแล้วก็ลื่นๆอย่างช่วงก่อนไปอ่ะฝนตกโคลนก็จะเหลวแล้วก็บางทีแบบรถอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเตรียมโซ่ไว้เผื่อว่าถ้าตรงไหนที่มันแบบคิดว่าน่าจะผ่านไม่ได้ก็ต้องพันโซ่กับล้อแล้วก็ขับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถึงหรอสิ่งที่เห็นอ่ะคือจริงๆเห็นความน่ารักของเด็กๆทุกคนแบบโหพยายามมาต้อนรับแล้วก็สิ่งที่เห็นคือความเพียวของน้องๆมากๆทุกคนแบบเฟิร์นรู้สึกเห็นตาประกายอ่ะในเด็กๆทุกคนที่แบบเขาดีใจที่คุณครูมาที่เฟิร์นรู้สึกว่ายังขาดอยู่เนี่ยหนึ่งคือน่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรแหละสองคือเป็นเรื่องของโอกาสทางการศึกษาอาจจะด้วยความที่อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเส้นทางที่ไปอะค่ะมันค่อนข้างยากบางทีการจะเอาบุคลากรขึ้นไปสอนน่ะเขาต้องอยู่ตรงนั้นเลยเพราะไม่สามารถแบบไปกลับระหว่างทางระหว่างเมืองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดประสงค์แรกก่อนเลยละกันที่ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะทำอาสาเนี่ยคือเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาเราทำงานตรงนี้เนาะเรารู้สึกว่าเราได้แรงซัพพอร์ตจากคนอื่นๆมาเยอะมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นผู้ให้บ้างเราไม่อยากเป็นผู้รับอย่างเดียวแล้วเราอยากจะเป็นผู้ให้ให้ทั้งโอกาสให้ทั้งความช่วยเหลือหรืออะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถให้ได้อะให้กับคนอื่นบ้างแล้วก็ถ้าถามว่าทำไมถึงต้องออกไปไกลขนาดนั้นเพราะว่าไม่รู้อะเฟิร์นรู้สึกว่าตรงนั้นมันโอกาสมันเข้าไปถึงเขาน้อยอะค่ะไม่ได้ค่ะเราคนเดียวเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าถามว่ากลับมาเฟิร์นคิดนะเฟิร์นคิดแบบเฟิร์นคิดหนักมากๆเลยว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้น้องๆที่เราไปเจอได้มีโอกาสที่จะลงมาเรียนได้มีโอกาสที่จะทำอาชีพที่อยากทำคือเฟิร์นมองว่าไม่ใช่ว่าการทำไร่ทำนาอย่างที่เขาทำกันนะมันไม่ดีสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะต้องมีข้าวกินเพราะฉะนั้นน่ะเขาเป็นหนึ่งในอาชีพที่จำเป็นมากๆแต่เฟิร์นกำลังพูดถึงโอกาสในการเลือกอาชีพของตัวเองค่ะใครอยากที่จะทำนาต่อใครอยากที่จะทำการเกษตรต่อทำไปแต่ถ้าใครไม่ได้อยากทำการเกษตรล่ะถ้าเขามีความฝันที่อยากทำอย่างอื่นล่ะเฟิร์นก็อยากให้เขามีโอกาสได้เลือกทางของตัวเองได้ลองเรียนในสิ่งที่อยากเรียนได้ลองทำในสิ่งที่อยากทำตรงนั้นมากกว่าที่เรารู้สึกว่าเด็กทุกคนควรได้รับไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องจากบ้านของตัวเองเพื่อเข้ามาทำงานในกรุงเทพไม่จริงค่ะเฟิร์นรู้สึกว่าความเจริญมันควรจะกระจายอยู่ทุกที่ที่แบบไม่ใช่แค่ในกรุงเทพด้วยซ้ำแล้วก็ทุกอาชีพแบบมันควรได้รับค่าตอบแทนที่สามารถเลี้ยงปากท้องได้เป็นอย่างดีมันแบบว่าเหมือนอะถ้าเรามาลองนั่งคิดว่าทำไมล่ะทำไมตัวเราหรือหลายๆคนถึงบอกว่าเฮ้ยอยากให้น้องลงมาเรียนข้างล่างจังเลยแบบอยู่บนนั้นหรือทำไร่ทำนามันแบบมันได้เงินน้อยอ่ะแต่ทำไมการทำการเกษตรถึงต้องได้เงินน้อยในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เป็นผลผลิตให้พวกเรากินและอิ่มท้องจนถึงทุกวันนี้อย่างอาชีพครูอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาชีพที่สร้างคนน่ะแต่ทำไมค่าตอบแทนถึงได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นทั้งที่เป็นอาชีพที่สำคัญมากๆในการพัฒนาคนบุคลากรในประเทศพวกเราอาจจะโชคดีกว่าเขาตรงที่เรายังมีโอกาสที่จะได้เลือกเรียนสิ่งที่อยากทำหรืออาชีพของตัวเองแต่ว่าของเขาอ่ะ
มันน่าเศร้านะที่จบแค่ป .6 แล้วต้องแต่งงานมีลูกแล้วก็ทำไร่ทำนาต่อเลยอะไรเงี้ยค่ะสองครูมานั่งลงแต่ละคนอะความฝันคือแบบยิ่งใหญ่มากมีแบบหมอพยาบาลนักกีฬานักบินมีหมดเลยมันดีมากที่เด็กๆมีความฝันมันดีแต่ว่าแบบกลับมาอยู่ที่โลกแห่งความเป็นจริงอะเนาะมันแบบมันไม่ได้ทุกคนจริงๆอะมันไม่ได้ทุกคนจริงๆที่แบบมีโอกาสที่จะได้เป็นทุกอย่างที่ตัวเองฝันเลยอย่างเงี้ยอย่างข้างบนเนี้ยเมื่อกี้ก็คุยกับพี่ตั้มเนาะว่าโอกาสในการศึกษาของเขาอะมันน้อยจริงๆคือเราก็คุยกับเด็กๆในส่วนหนึ่งเนาะว่าจบป.6 ไปจะไปทำอะไรบางคนก็มีโอกาสที่ได้ไปเรียนต่อข้างล่างบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสเนาะต้องแต่งงานมีลูกแล้วก็ทำงานตั้งแต่10กว่าขวบอ่ะทุกคนแบบวันนี้เห็นความฝันของน้องแต่ละคนแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันเยอะกว่าการที่ต้องไปทำไร่ทำนาแบบเด็กหลายคนบอกว่าเด็กหลายคนบอกว่าจบไปอ่ะก็คือทำไร่ทำนาแต่งงานแล้วก็แบบมีครอบครัวแล้วก็มีลูกอ่ะแต่จริงๆแล้วความฝันเขามันยิ่งใหญ่กว่านั้นอ่ะมันเป็นภาพที่เด็กๆเห็นมาตลอดว่าโอเคแพทเทิร์นชีวิตฉันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องทำเพราะฉะนั้นเขาไม่มีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยจริงๆฉันเป็นได้มากกว่านี้นะฉันทำได้มากกว่านี้นะแล้วฉันก็จะต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยสิ่งที่ถึงบอกว่าสิ่งที่ขาดอะคือแรงบันดาลใจแต่ว่าเฟิร์นเคยลงเรื่องนี้ใน Twitter แล้วก็มีคนเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กดอยเขาเป็นเด็กชายขอบมาก่อนเหมือนกันแต่ว่ามีค่ายอาสาเข้ามาแล้วทำให้เขารู้สึกมีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นอย่างพี่คนนี้ฉันอยากจะเป็นหมอแบบพี่คนนี้ปัจจุบันเขาบอกว่าเขาทำจนตัวเองได้เป็นนักเรียนแพทย์ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการไปทำค่ายอาสาการเป็นครูอาสาเนี่ยเราไม่ได้ไปเพื่อให้ความรู้อย่างเดียวนะเราสามารถไปให้แรงบันดาลใจเขาได้ด้วยให้เขาเห็นว่าเขาทำได้ถ้าเขาจะทำเรามีความพยายามอย่างแรงกล้ามากขึ้นที่อยากจะพยายามเปลี่ยนสังคมละกันไม่พูดว่าเปลี่ยนโลกมันอาจจะดูยิ่งใหญ่ไปหน่อยเนาะเปลี่ยนสังคมนี้ให้ดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยทางไหนก็ตามคือเฟิร์นอาจจะยังคิดไม่ออกด้วยซ้ำนะว่าเราจะทำยังไงอ่ะเราถึงจะเปลี่ยนสังคมนี้ให้ดีขึ้นแน่นอนว่าหนึ่งเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเราจะต้องเป็นคนที่ดีของสังคมนี้ให้ได้ก่อนไม่ทำผิดกฎทุกวันนี้เฟิร์นก็พยายามที่จะเป็นคนดีของสังคมอยู่ตลอดอาจจะแบบมีหลุดบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือพยายามเป็นคนที่ดีต่อตลอดแล้วก็ทีนี้เราถึงจะสามารถที่จะแบบขับเคลื่อนสังคมนี้ให้ดีไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเฟิร์นอย่างเงี้ยเฟิร์นเป็นศิลปินอาจจะแบบมีคนติดตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นเห็นน่ะเขาก็อาจจะเอาอย่างในแบบที่ดีของเราแล้วถ้าเกิดว่าเขาแค่เป็นเอาอย่างที่ดีของเราไปใช้อ่ะเราก็เหมือนได้ทำให้มีคนดีเพิ่มขึ้นในสังคมอีกหนึ่งคนแล้วอะไรเงี้ยแค่นี้เฟิร์นว่ามันก็เป็นการพัฒนาที่ดีที่แบบที่มันค่อยๆแต่มันจะยั่งยืนนะคะ